วิธีนี้ก็คือเอามาซอสเอาคนแต่ละคนเนี่ยมาซอสตามจำนวนแบบที่เราที่เราทำแบบนี้ที่เราทำอย่างนี้แล้วก็ดูว่าเวลาที่ผ่านไปมันเกิดอะไรไหมที่สูงเดือนเป็นยังไงที่1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนเป็นยังไงบ้างผ่านไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นตารางแบบนี้ตารางแบบนี้ก็จะดูในแต่ละวันไม่ใช่แต่ละวันในแต่ละเวลาที่เกิดอีเวนต์ขึ้นก็เป็นยังไงสมมติเรียงแล้วนะทั้งหมดคนไข้มีอยู่ทั้งหมด10คน เริ่มต้นด้วย10คนนี้นะที่3เดือนนะมีคนเดทนะสมมติมีคนเกิดเอาท์คัม1คนเดท1คนเพราะฉะนั้นมอร์ทาลิตี้ที่3เดือนนี่จะเป็นเท่าไหร่นะเดทที่3เดือนก็จะเป็น1คนใน10คนนะเพราะฉะนั้นก็คือ 0.1 ใช่ไหมครับมันเขาจะมีคำที่เรียกว่า survival probability เกิดขึ้น survival probability ก็คือส่วนกลับของ mortality แหละพูดง่ายๆนะก็จะเป็น1ลบด้วย 0.1 เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขายัง survive อยู่จะเป็นเท่าไหร่นะก็จะเป็น9ใน10หรือก็คือจะเป็น1ลบ 0.1 ก็คือ 0.9 ถูกไหมครับเราก็มาทดไปฝั่งนั้นเป็น 0.9 ที่4เดือนสมมติที่4เดือนผ่านไปตอนนี้เหลือกี่คนแล้ว9คนใช่ไหมครับสมมุติว่ามีคนลอสสำหรับที่4เดือนนี้1คนหมายความว่ามีคนโดนเซ็นเซอร์เป็น1คนไม่รู้สเตตัสว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้มีคนตายอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น mortality ที่4เดือนตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่ไม่มีคนตายใช่ไหมก็จะเป็น0 0อยู่ดี0ใน9คนก็คือ0อยู่ดีเพราะฉะนั้น survival ก็จะเป็น1ลบ0ก็จะเป็น1วิธีคิดไอ้ survival ที่เอามารวมกันก็ต้องคูณ probability ที่เกิดขึ้นใช่ไหม probability ก่อนหน้าก็คือโอกาสที่เขาจะ survive จนมาถึงเดือนที่3 เดือนที่3เนี่ยเป็น 0.9 โอกาสที่จะ survive ต่อก็คือจะเป็น1เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ survive ที่4เดือนก็จะเป็น1คูณด้วย 0.9 ก็คือยังเป็น 0.9 อยู่เหมือนเดิมถูกปะอันนี้งงไหมก็คือ 0.9 อยู่เดิมเพราะฉะนั้นถัดไปโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้ได้มันเหลือ 0.9จากตรงนี้ก็ต้องมาทำนะอันนี้ต่อซึ่งก็เป็น1เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้โอกาสที่จะมายะมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ก็จะเป็น1คูณ 0.9 ก็จะเป็น 0.9 อ่ะผ่านไปที่ 5.7 เดือน เหลือกี่คนแล้วครับตอนนี้ 8คนเพราะว่าหายไป1คนแล้วก็เซ็นหายไป1คนแล้วก็เหลือเดียเป็น1คนเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้มีเซ็นเซอร์อีกก็จะไอ้ survival นี่ยังเท่าเดิมใช่ไหมแต่ตัวหารตรงนี้มันก็จะลดลงเรื่อยๆป่ะถ้าที่ 6.5 เดือนเนี่ยเหลือ7คนแล้วใช่ป่ะเซนเซอร์สมมุติมีแต่เกิดเดทไป2คนอย่างเงี้ย mortality ที่7ที่ 6.5 เดือนจะเป็นเท่าไหร่เลย2ใน7คนคือคูณมาละให้เป็น 0.28 เพราะฉะนั้น survival ก็คือ1ลบ 0.28 ก็คือ 0.72 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้ได้ก็อันนี้คูณอันนี้ได้อันนี้ใช่ป่ะอันนี้คูณอันนี้ได้อันนี้ได้ 0.9 แล้วก็ตรงถึงจุดนี้ก็คือ 0.9 คูณด้วย 0.72 ก็จะเป็น 0.648 วิธีนี้หมายความว่าเราจะต้องนั่งคิดทุกครั้งที่เกิดอีเวนต์ขึ้นทุกครั้งที่มีคนเกิดเซนเซอร์หรือทุกครั้งที่มีคนเลทเกิดอีเวนต์ขึ้นมาก็จะเกิดแถว1แถวแถว1แถวไปเรื่อยๆคิดจนหมดเวลาที่จะคำนวณไม่เหลือคนแล้วอ่ะไม่เหลือคนหรือว่าสิ้นสุดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีแบบนี้ครับเรียกว่าวิธีของคาร์ลไมเออร์เมธอดไม่มีใครงงตรงนี้ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพอดกราฟไอ้ที่ตะกี้เราอุตส่าห์กู 0.9 0.9 0.9 แล้วลดมาเหลือ 0.68 เนี่ยพอดออกมาได้เป็นกราฟกราฟนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคาร์ลไมเออร์เซอร์ไวลเอสติเมทเพราะฉะนั้นกราฟเนี้ยก็จะเริ่มต้นที่1ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มต้นก่อนหน้า3เดือนนี่มันยังเป็น1ตลอดใช่ป่ะจริงๆจะมีก็ได้แต่เพราะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเขาจะยังเป็นเซอร์ไวลคูณเป็น1ก็1 1คูณไปก็1ตลอดจนมาถึงจุดเปลี่ยนจุดแรกก็คือ3เดือนใช่ป่ะเป็น 0.9 เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะลดลงมาเหลือ 0.9 ที่3เดือนทีนี้มันก็จะมีจุดบางอันที่มันมีคนลอสราบแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยน probability ของเซอร์ไวลตัวจุดเนี้ยบางคน
นักคือกราฟเนี่ยมันมีหลายค่ายในการเขียนบางคนเขาก็จะเขียนเป็นขีดขั้นไว้ตรงนี้เนาะว่าโอเคนะจุดนี้มีคนลอสภาพไปแล้ว1คน1คนหรือบางคนจะมีเขียนไว้ข้างล่างว่าเหลือคนไข้กี่คนเช่นตรงนี้เหลือ5คนเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยต่อไปนี่มันจะลดน้อยลงเรื่อยๆใช่มั้ยคนไข้จากกราฟเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้รู้จักก็คือคำว่า median survival คำว่า median survival หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่นะเกิด outcome ที่เวลาไหนคนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็คือ median ก็คือคนครึ่งหนึ่งนั่นแหละคนครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นเกิด event ที่เวลาไหนวิธีดูก็ดูง่ายๆก็ดูว่าเหลือคนอยู่ survive อยู่ครึ่งหนึ่งที่ถูกจุดไหนก็คือว่าดูไปที่ survival probability ที่ 0.5 นะดูว่าไปตัดกับกราฟที่ตรงไหนนะที่กี่เดือนอันนี้ตัดที่กี่เดือนครับตัดที่10เดือนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรียกว่า median survival probability โทษ median survival คือกี่เดือนนะก็คือ10เดือนเองเป็นตัวบอกนะว่าโอเคคนส่วนใหญ่เป็นเท่าไหร่ทีนี้จะต้องระมัดระวังเพราะบางกราฟเนี่ยมันไม่ได้ทัชมาที่ตรงจุด 50% นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาคำที่เขาเกิดดูเนี่ยมันเราอาจจะครับยังไม่มากพอไม่นานพอที่จะดีเทคคนส่วนใหญ่ที่จะเกิดเอาคำได้หรือเอาคำมันอาจจะเกิดน้อยมากจนต้องใช้เวลานานมากในการครับของไทยอันนี้เวลาดูกราฟก็บางกราฟเนี่ยมันจะแบบมันอยู่แค่ตรงนี้เองอยู่แค่ข้างบนมองอะไรไม่เห็นเลยนะก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะต้องฟลับนานกว่านี้หรือเปล่านะเพื่อจะให้เห็นว่าจะเกิดเอาคำใหม่อันนี้เวลาทริคในการดูว่าเกิดนะทริคในการดูอีกอันก็คือดูว่าคนลอสฟลับเยอะหรือเปล่าใช่ปะทางนี้เราก็จะพอมาเห็นได้แล้วใช่ไหมว่ามีคนมีขีดเนี่ยถ้าขีดทีเลยก็แสดงว่าหายไปหมดแล้วที่เหลือจะเหลือแค่ไม่กี่คนเพราะว่าลอสฟลับไปเยอะอันนี้มีใครงงไหมครับทีนี้ตะกี้ที่เราพูดกันไปเนี่ยก็คือคำว่า survival probability เนาะตะกี้ที่เราคำนวณลองคำนวณกันเนี่ยคนที่เหลืออยู่ก็คือคนที่ถ้ากลับมาดูเป็นสูงนะก็จะเป็นคนที่ survive มากกว่าเวลานานนะหารด้วยจำนวนคนที่อยู่ที่เวลานานจริงๆก็คือส่วนกลับใช่ไหมก็คือตรงนี้เนี่ยตะกี้ที่เราคำนวณกันตรงเนี้ยจำนวนคนที่เหลืออยู่นะส่วนจำนวนคนที่อยู่at least ที่จำนวนเวลานั้นๆอันนี้เราเรียกว่า survival probability นะในทางกลับกันนะก็จะมีโอกาสในการเกิดนะตะกี้มีโอกาสในการรอดใช่ไหมนะโอกาสในการเกิดนะเราจะเรียกว่าเป็นอันสาดฟังชันอันสาดทางสถิติมันก็คือเป็นส่วนกลับของ survival นั่นแหละนะตรงกันข้ามอยากจะให้รู้เพิ่มเติมไปกว่านี้อีกนิดนึงแต่มันจะเริ่มยากแล้วนะก็คือเป็นเรื่องของการใช้สถิติในการเปรียบเทียบ survival curve ของหลายๆอันคือถ้าเราอยากรู้แค่โรคเดียวก็อยากรู้แค่คนกลุ่มเดียวก็แค่นี้ก็พอแล้วใช่ป่ะแต่ในบางกรณีเราไม่ได้อยากรู้แค่คนกลุ่มเดียวยกตัวอย่างเช่นแล้วเราอยากรู้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย curve มันเหมือนกันหรือเปล่า curve ใครตกเร็วกว่าหรือว่าเคิร์ฟในกลุ่มที่มีริสแฟกเตอร์อะไรมีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเงี้ยนะพ้องโลซิตไม่ใช่ริสนะเป็นพ้องโลซิตแฟกเตอร์ที่มันต่างกันเงี้ยมันมีโอกาสส่งผลต่อเอาท์คัมที่เกิดเร็วเกิดช้าไม่เหมือนกันหรือเปล่านะก็จะใช้สิ่งที่เป็นการที่เปรียบเทียบนะเมื่อไรก็ตามที่มีการเปรียบเทียบนะทางสถิติก็จะเป็นการทำใช้ทำเทสใช่ไหมครับนะทีนี้เทสในเรื่องของการวิเคราะห์ survival analysis เนี่ยอันที่นิยมใช้ก็คือ log rank test log rank test เนี่ยใช้ในการเปรียบเทียบ curve ตรงๆว่าถ้า curve เหมือนกันหรือ curve มีโอกาสต่างกันอันนี้ดูได้ตาเปล่าเนี่ย curve ไหนดีกว่าหรือ curve ไหนแย่กว่าmedian survival เนี่ยของผู้ชายเป็นยังไงบ้างครับกี่ปีนะประมาณ10ปี median survival ของผู้หญิง
20ปีนะใครทายเร็วกว่าผู้ชายผู้ชายผู้หญิงสายช้าเนาะดีมากเพราะฉะนั้นเวลาในการเปรียบเทียบ2เคิร์ฟเนี่ยครับนะมันก็จะใช้วิธีการทางสถิติที่เรียกว่าอะไรนะล็อกแรงเทสในการเปรียบเทียบ2เซเวลเคิร์ฟไอ้วิธีการคิดก็คือมันเริ่มงงเริ่มยากแล้วเริ่มอธิบายยากก็คือเซอร์ไวลของกลุ่มแรกกับเซอร์ไวลของกลุ่ม2เนี่ยมีความเหมือนกันหรือมากต่างกันหรือเปล่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น null hypothesis นะเวลานักสถิติเนี่ยเวลาเขาทำการทดสอบนะเขาก็ทำให้มันออกมาเป็นตัวเลขอะพูดง่ายๆนะก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น null hypothesis ก็คือตั้งไว้ก่อนแหละนะไอเดียก็คิดว่าเซอร์ไวล์มันก็คงเหมือนกันแหละนะจนกว่าจะหาสิ่งมาหักล้างไปได้นะไอตัวเราให้เป็นสิทธิ์ของในกรณีนี้ก็คือ survival ของ2กลุ่มเหมือนกันพยายามจะหาออกมาว่า based on ข้อมูลของเราแล้วเนี่ยนะความถูกต้องของข้อความนี้มีมากน้อยเพียงไหนถ้าเกิดว่า based on ข้อมูลของเราเนี่ยโอกาสที่อันเนี้ยมันจะมีความถูกน้อยมากๆจะเชื่อมั้ยโอกาสที่ survival 2กลุ่มเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันเนี่ยน้อยกว่า 1% เชื่อมั้ยเชื่อไหมว่า2กลุ่มเหมือนกันงงไหมงงไหมงงใช่ไหม survival ของกลุ่มผู้ชายเทียบกับกลุ่มผู้หญิงเท่ากันนะถ้าเราคิดว่าอย่างนี้จนกว่าจะหาอะไรมาหักล้างถ้าคำนวณทางสถิติแล้วนะบอกว่าโอกาสของ2กลุ่มที่เท่ากันเป็น 1% based on ข้อมูลที่เก็บมาณวันนี้เชื่อไหมว่า2กลุ่มยังเหมือนกันไม่เชื่อแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละคือค่า p-value ของที่ได้ออกมาจาก log rank test สมมุติว่า p-value ของ log rank test ออกมาเป็น 0.01 ก็คือ 1% ใช่ไหมไม่เชื่อแล้วใช่ป่ะถ้า p-value ออกมาเป็น 0.99 ก็คือ 99% เชื่อไหมว่า2กลุ่มมี survival เหมือนกันเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นวิธีในการดูคร่าวๆยิ่ง p value ของเทสนี้ที่มันได้น้อยมากๆเท่าไหร่โอกาสที่ survival curve 2อันเนี่ยมันจะต่างกันก็ยิ่งมากขึ้นด้วยถ้ายิ่ง p value มันมากเท่าไหร่แสดงว่า survival curve 2อันคล้ายกันป่ะเพราะว่าสมมติฐานตัวมันเท่ากันปัญหาก็คือ log rank test เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบ curve ด้วย factor เดียวเวลาดู curve อันนี้ก็คือดูเฉพาะผู้ชายกับผู้หญิงแฟกเตอร์เดียวไม่สามารถดูได้ว่าผู้ชายที่อายุมากกับผู้หญิงอายุน้อยหรือว่าผู้ชายอายุผู้ชายผู้หญิงกับอายุไปพร้อมกันไม่ได้ดูได้ทีละแฟกเตอร์พูดง่ายๆถ้าจะดูแฟกเตอร์ว่าอายุมากหรืออายุน้อยก็ต้องมาแบ่งกราฟเป็นตามอายุมากหรืออายุน้อยใหม่ไม่สามารถที่จะดูพร้อมกันหลายๆแฟกเตอร์ในเวลาเดียวกันเพราะหมายความว่าต้องมานั่งพอตทีละอันทีละอันแล้วบางอันถ้าพอตสับลงไปเรื่อยๆมันคนมันแทบไม่เหลือเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอีกวิธีที่ใช้ก็คือสร้างสมการที่จะอธิบาย survival ของคนวิธีการสร้างสมการนะครับเขาเรียกว่าเป็น regression technique สร้างโมเดลทั้งถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์คือสร้างสมการคือสร้างโมเดลขึ้นมาสมการที่ใช้ในการอธิบาย survivalถ้าเกิดว่าเป็นโซลว์เนี่ยเราจะเรียกสมการนี้ว่าเป็นสมการ Cox พูดง่ายๆเรียกว่า Cox regression ก็สำหรับเรื่องการทำ regression เดี๋ยวพาร์ทที่เป็นให้ handle ข้อมูลในพาร์ทหลังเนี่ยจะมีอาจารย์มาสอนนะครับเป็นทางการอีกทีนึงแต่จะไม่ได้แตะโซลว์เพราะว่าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำCox regression model เนี่ย3เราสามารถใส่แฟกเตอร์เข้าไปได้หลายแฟกเตอร์เพื่อที่จะพรีดิกว่าแฟกเตอร์ไหนจะส่งผลต่อเอาคัมคนไข้บ้างเอาคัมในที่นี้เนี่ยนะเราจะมักจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างหลายแฟกเตอร์เช่นเทียบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเทียบกันระหว่างคนสูงอายุกับคนหนุ่มสาวเป็นต้นในการเปรียบเทียบเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น hazard ratio ขึ้นมาhazard ratio เนี่ยอยากจะให้คิดแบบเดียวกันกับ relative risk เลยหรือ risk ratio เลย
เพียงแต่วิธีการคิดมามันเป็นเซอร์ไวเวลไงมันเป็น time to event มันไม่ได้เทียบแค่จำนวนคนเปอร์เซ็นต์สองพันเทียบกันเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่พูดถึง classification model หมายถึงว่ากำลังดูเรื่องของ survival อยู่มี time แล้วก็มี event ไม่ได้ดูว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเพียงอย่างเดียวแต่ดูว่าระยะเวลาจนกว่าจะเกิดนั้นสั้นหรือยาวด้วยในการเปรียบเทียบระหว่างคนสองกลุ่มยกตัวอย่างเช่นถ้าได้ hazard ratio เท่ากับ1นะแต่ว่า riskมันพอๆกันในสองกลุ่มหากขาดในโชว์เท่ากับ2แสดงว่าลิสของคนกลุ่มหนึ่งเป็น2เท่าของลิสของอีกคนกลุ่มหนึ่งพูดง่ายๆคือแปลแบบเดียวกับ relative list เลยนะครับเพียงแต่ว่าให้คำนึงถึงว่าหลักการที่ได้มาของมันเนี่ยมาคำนึงถึงเรื่องเวลาด้วยเรียบร้อยแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่า classification model เนี่ยเทียบระหว่างกลุ่มของผู้ชายและผู้หญิงนะได้ hazard ratio เป็น 1.91 นะโดยที่มี confidence interval ตั้งแต่ 1.21 ถึง 3.01 นะเมื่อเทียบกับผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับมีใครเสนอตัวตอบคำแปลขอผู้กล้าอีกแล้ว1คนอะไรนะครับมีใครอยากจะลองหนึ่งคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีใครอยากลองไหมครับมีใครอยากตอบไหมครับมีใครอยากตอบเลยหรอได้เลยไหนอยากตอบไหมขออนุญาตขอผู้เข้าร่วมชิงช่องหนึ่งท่านยกมือเลยครับไม่ยกมือเลยหรอเราผู้กล้าถ้าคนสนใจไหมข้างล่างสนใจบ้างดูแล้วว่าไม่มีก็เลยมีของมาลอกถ้าใครตอบก็จะได้อันนี้ไปแต่ได้ปะไปเนี่ยมาถามใหม่ถามใหม่บอกว่าอาสาเรโชเนี่ยเทียบกับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยได้เป็นตารางเนี่ยอาสาเรโชคือ 1.91 โดยที่ confidence interval ตั้งแต่ 1.21 ถึง 3.01 ให้แปลความหมายตรงนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างยกเลยนะยกหรือยังน่าจะลองไหมสรุปสองคนนี้แล้วเอาไปแบ่งกันกินลองดูถ้าต้องตอบถูกนะต้องตอบถูกนะหรือข้างบนอยากจะลองเอาข้างล่างเขาจะตอบแล้วนะฟังจับผิดทำให้ดีโอกาสของการพูดดังๆหน่อยครับโอกาสที่ผู้ชายจะเสียชีวิตเป็น 1.91 เท่าของผู้หญิงแล้ว p-value เพราะว่ามันต่ำกว่า 0.05 คือต่ำกว่า 5% หมายถึงว่ามันมีความน่าเชื่อถือที่สูงแล้ว confidence interval เนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะคะ confidence interval เนี่ยครับหมายความว่าหมายความว่าอย่างไรนะแปลความหมายที่ได้สี่ภาษาบอกมี12 1 3 4ก็อันนั้นก็คือ confidence interval ค่ะหมายความว่าอย่างไรครับมันเป็นช่วงความเชื่อมั่นช่วงความเชื่อมั่นถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าไปก็เชื่อหมายความว่าคำว่า95%ให้คืนแล้วอะไม่อยากจะได้นะโอ้ยพลาดเลยน้องเอาเลยครับถ้าเกิดดูถ้าเกิด population นะมองในมองข้อมูลนี้อาจารย์95%นะจะได้ข้อมูลตัวไหนเนี่ย95%ขยายความนิดนึงเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าโอกาสที่ผู้ชายคือมันว่าโอกาส95%ข้อมูลจะไหนใหม่เดี๋ยวที่เขาเรียกว่าใจหรือว่า 5% ที่ข้อมูลจะคล้ายกันจากเลขนี้ครับพูดทางการเพื่อไม่มีโอกาส 5% ที่ข้อมูลจะคล้ายกันจากเลขอีกมีโอกาส
5% ที่ข้อมูลจะเคลื่อนขึ้นจากเรื่องนี้ไม่อยู่ในเรนจ์1.2 1.3หมายความว่าอะไรนะพูดชัดเอาใหม่พูดทั้งหมดใหม่พูดตั้งแต่ความหมายที่9หนึ่งห่วงกินนี่ไงนะโอกาสที่แม่จะเสียชีวิตจากเรื่องมรณะในสิ่งต่างๆมากกว่าผู้หญิงคิดได้ถ้าเกิดเทียบผู้หญิงเนี่ยคือผู้ชายจะเป็น 1.9 โดยที่ผู้หญิงจะเป็น 1 เท่าผู้ชายจะเป็น 1.9 นะฮะและกราฟที่เราเจ็ดนี้คือความคาดเคลื่อนของข้อมูลนะครับคือว่ามันมีโอกาสที่ข้อมูลจะคาดเคลื่อนจากเรนจ์ที่เราเก็บได้เนี่ยประมาณ 5% คือ 95% มันอยู่ในเรนจ์นี้สรุปก็คือ 95% เนี่ยเรามั่นใจว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.21 ถึง 3.101 พลาดเลยอ่ะของคนเนี้ยโอเคอันนี้ก็ต้องให้เขาไปนะครับแบ่งแมวแบ่งไปแบ่งอันนี้เองตบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเหลือเลยอ่ะหมดแล้วนะแกใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ไอตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่ให้ดูนะสิ่งที่เวลาเราดูนอกเหนือจากไอตัวฮาซาร์ดเรโชแล้วก็คืออยากจะให้ดูตามที่เพื่อนบอกนะก็คือconfidence interval ที่ได้มาด้วยว่า confidence interval เนี่ยมันแคบหรือมันกว้างนะถ้า confidence interval นี่มันแคบหมายความว่าเราค่อนข้างจะชัวร์ว่าค่าที่ได้เราน่าจะอยู่แถวๆตรงนั้นแหละก็คือโอกาสที่ตะกี้เพื่อนบอกใช่มั้ยโอกาสเรามั่นใจว่าไอ้ค่าที่เราทําใน population จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเนี้ยคือแน่นอนเราทําจากคนไข้100คนเราได้ 1.91 แต่ถ้าเราไปทําคนมากกว่านี้นะทําเป็น200คนเป็น 1,000 คนเนี่ยช่วงมันจะอยู่ตรงไหนนะไอ้ที่นี่ก็คือเนี่ย 1.21 ถึง 3.01 เท่าเวลาดูค่าเวลาเราอ่านเปเปอร์ครับทุกครั้งที่ดูอ่านนะครับจะให้สังเกตที่ดูที่ตัวค่าที่เป็น actual ค่าจริงและดูที่ค่า confidence interval ด้วยมันจะบอกได้ว่ามันแม่นมากน้อยแค่ไหนความแม่นเนี่ยก็คือ precision นั่นแหละภาษาทางระบาดโอเคสุดท้ายคือเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวการวิจัยไปใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยเวลาเราอ่านเปเปอร์ตัว prognosis แล้วไปใช้อันที่หนึ่งก็คือดูว่าลักษณะการ management คนไข้ของเราเนี่ยมีความใกล้เคียงกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคนไข้ของเรานะกับคนไข้ที่ในเปเปอร์นะมันแมเนจเมนต์ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่รามาอาจจะดูแลดีหรือเปล่า กับที่อื่นอาจจะดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นprognosisมันอาจจะไม่แบบเดียวกันก็ได้พูดง่ายๆถ้าเกิดว่าลักษณะการดูแลคนไข้เรามีความคล้ายคลึงกันเนี่ยถ้าเราไปใช้ก็น่าจะไปใช้ได้แบบเดียวกันเพราะเรากำลังจะตอบคำถามคนไข้ใช่ไหมว่าไอ้เราจะอยู่ได้นานกี่ปีมีเดียเซอร์ไววัลจะเป็นเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าคนไข้ลักษณะการดูแลของเรากับเขาไม่เหมือนกันเนี่ยก็ตอบไม่ได้แล้วว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับข้อ2ก็คือการฟอลอัพเนี่ยมันยาวนานเพียงพอไหมยาวนานหรือไม่ยาวนานเนี่ยนะก็คงจะต้องดูตะกี้ที่บอกไปแล้วเนาะดูว่าเราเห็นเอาคำหรือเปล่านะ50% มีเดียเซอร์ไววัลเรามองเห็นหรือเปล่าถ้าสั้นเกินไปเราก็จะไม่เห็นอะไรเพราะยังไม่มีใครเกิดเอาคำเกิดขึ้นมาเลยเนาะข้อ3ก็คือนะดูว่ารีซัลต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแมเนจเมนต์หรือเปล่านะเช่นพยายามเปลี่ยนprognosisไหมนะสมมติคนprognosisที่ไม่ดีคือสโมกกิ้งเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนคนไข้เราได้จริงหรือเปล่าบางprognosisเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมบางprognosisก็จะเปลี่ยนได้ก็อันนี้ก็อาจจะช่วยในการดูแลคนไข้ด้วยการทำcounselingต่างๆนะครับ
พราะฉะนั้นนะโดยสรุปนะของ prognosis study นะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโคฮอร์ต study นะเริ่มต้นด้วยคนที่ไม่เกิดไม่มีเอาคำแล้วก็ฟอลล์อัพเรื่อยๆไปดูว่าคนไข้เกิดเอาคำหรือเปล่าและที่เวลาไหนมักจะต้องดูว่าคนไข้เนี่ย representative หรือเปล่าใช่ไหม homogeneous ไหมนะเป็นเนื้อกลุ่มเดียวแบบเดียวกันหรือเปล่านะ objective outcome measurement นะการวัด outcome ควรจะเป็น objective นะดู follow up ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ก็มักจะใช้เป็น survival analysis นะก็จบข้างหน้าเลยอดได้ของกินเลยมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับรู้สึกจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่เลยอะไรนะอดกินแล้วหรอเดี๋ยวครั้งหน้าให้อาจารย์ท่านอื่นเรามาให้บ้างสรุปว่ามาสอนต้องใช้ขนมมาล่อโอเคมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับถ้าสงสัยมาถามได้นะครับก็ยินดีตอบคำถามครับหรือถ้าใครอยากทำเปเปอร์นะแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ที่เป็นเซอร์ไวเวลเนี่ยครับมาปรึกษาได้นะครับคืออาจจะไม่ได้สอนในคอร์สเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างจะสเปซิฟิกต่อบางออบเจคทีฟของบางคนเท่านั้นเองนะครับการวิเคราะห์ก็จะต้องเตรียมข้อมูลที่ไม่เหมือนกับเพื่อนถ้าเกิดเราจะต้องทำตรงนั้นเนี่ยมาปรึกษาแต่เนิ่นๆก็ดีจะได้ช่วยพิจารณาได้ว่าจะให้เก็บข้อมูลในลักษณะแบบไหนสังเกตว่าวิธีการคิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนอื่นไม่ได้คำนวณง่ายๆต้องมีการคิดเรื่องของเซอร์ไวเวลไทม์เข้ามาเกี่ยวข้องโอเคเขาต้องตอบบัตรออกได้ใช่ไหมครับเขาต้อง